ปติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้บอ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดก็วางมาตรการเฝ้าระวงังผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทั้งการตรวจสุขภาพบุคคลและตรวจหาสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีเหตุไฟไหม้บอ่อขยะที่ตําบลแพรกษาอาเภอเมืองสมุทรปราการเปิดเผยว่าหลังควันไฟไหม้บ่อขยะดับแล้ว สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการวางแผนจัดมาตราการเฝ้าระวังผลกระทบ2ด้านได้แก่เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในคนโดยให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มนักดับเพลิงพนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่ต้องอยู่เฝ้าสถานประกอบการ ผู้สื่อข่าวและประชาชนที่อยู่โดยรอบในรัศมี200เมตรซึ่งจะนัดให้ไปรับบริการตรวจที่งานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำอาหารและอากาศเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ประชาชน